สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ Perfect Life วัยเก๋ากับลิซ่าลิซาเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยค่ะรายการเราจะมีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับผู้สูงวัยที่น่าสนใจและใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะและผู้ที่จะมาเตรียมพร้อมและร่วมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบในประเทศไทยกับเรานะคะก็คือพี่สุวิทย์สุทธิประภานั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้รอพวกเราอยู่แล้วที่อสมทเป็นไงบ้างคะสวัสดีครับคุณลิซ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ทั้งวัยเก๋าแล้วก็วัยไม่เก๋าทุกท่านครับสิ่งที่คุณลิซ่าพูดไปนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับในสังคมผู้สูงอายุของบ้านเราในอนาคตนั้นเราจะมีผู้สูงวัยมากนะครับร้อยละ30อนาคตนะครับเราจะเตรียมตัวอย่างไรอยู่ให้มีความสุขตามวัยแล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจมีน่าสนใจมากนะครับมาช่วยกันทำยังไงจะให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจได้ในการใช้ชีวิตอย่างสูงวัยขอบคุณพี่สุวิทย์ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาพูดคุยกันในช่วงของ Perfect Life Talk นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลวัยเก๋าจริงๆค่ะเป็นผู้หญิงที่รักในเสียงดนตรีวัย68ปีแล้วนะคะมีคนไปไลค์คลิปของเธอเนี่ยเป็นล้านๆวิวเลยค่ะYoshiden heart will make you weak ดีช่วงหลังแม่มีอุบัติเหตุซึ่งตามที่พี่ทราบกันนะคะก็หน้าข้างซ้ายก็จะเป็นอัมพฤกษ์ค่ะอันนี้น้องชายกับลูกชายก็เห็นว่าเราเล่นกีตาร์ได้เคยเล่นได้ลองเอามาเล่นดูซิอะไรดูบอกคุณแม่ก็ลองเอ็กซ์ไซส์ในการร้องเพลงน้ำหนักจะหายก็ได้ When tears come down Life falls and rainการที่เราสนใจเรื่องของดนตรีแบบนี้ค่ะมันช่วยบำบัดทั้งร่างกายและจิตใจผู้สูงวัยได้ยังไงบ้างคะมันเป็นโดยอัตโนมัตินะลูกเพราะว่าตอนแรกถ้าคุณแม่รู้ว่าตอนที่เราออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆแล้วถ้าเราร้องเพลงแล้วมันจะดีขึ้นทำไปหมดจิตใจทั้งร่างกายเราทำมานานแล้วแต่เราไม่ทันนึกนะคะเราลืมนึกแล้วว่าเราร้องเพลงได้ตอนนี้เล่นเองร้องเองเราไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วเราไม่ต้องไปกายภาพแล้วใช่ไหมคะเราก็ร้องเพลงบำบัดตัวเองหนึ่งร้องเพลงเนี่ยมันกล้ามเนื้อมันก็แข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ความสุขในใจอ่ะมันก็มีด้วยใช่ไหมคะมันก็เลยเพิ่มพูนกันไปอย่างนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกดีกว่าที่เราต้องไปให้หมอเอาไฟฟ้าจี้เป็นยังไงคะคุณผู้ชมสำหรับช่วง Perfect Life Talk วัยเก๋าเข้าใจโลกวันนี้แขกรับเชิญของเรานี่สุดยอดจริงๆเลยนะคะคุณมารินดาเฮอร์มันหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้แรงบันดาลใจดีๆนะคะดนตรีนี่มันดีกับทุกไปจริงๆเลยค่ะว่าแต่พิธีกรชายของดิฉันคุณพี่สุวิทย์ของเราเป็นยังไงคะหนูเชื่อว่าหลายเพลงเนี่ยพี่สุวิทย์ต้องเกิดทันแน่นอนค่ะไลฟ์สไตล์แบบนี้ผมว่าบทเพลงนั้นสามารถที่จะมีการกล่อมเกลากับชีวิตของผู้คนได้หลากหลายการเล่นดนตรีนั้นไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่ครับสามารถที่จะบำบัดตนเองได้ถูกต้องที่สุดเลยค่ะพี่สุวิทย์เดี๋ยวลิซ่าคงจะต้องพาคุณแม่ลิซ่าเนี่ยไปเล่นดนตรีบ้าง นะคะจะได้ช่วยคลายเครียดให้กับผู้สูงวัยนั่นเองค่ะวันนี้ขัดข้องใจขอระบายหน่อยทำไมต้องว่าคนแก่แบบนี้ใครมาแล้วส่งหัวใจให้ฉันด้วยวันนี้พึงจะยินได้เนี่ยช่วง Perfect Lifestyle ค่ะได้ยังอ่ะได้แล้วเหรอได้ยังคะเพื่อนเงียบก่อนนะเอาละลายแล้วนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องมาก็ให้หมดขอเวลา3นาทีวันนี้ขัดข้องใจขอระบายหน่อยทำไมต้องว่าคนแก่แบบนี้ใครมาแล้วส่งหัวใจให้ฉันด้วยวันนี้พึงจะยิ้มได้เนี่ยก่อนไม่สบายใจเลย
วันนี้ขอพูดสักหน่อยเถอะจริงอยู่ฉันอายุ96รุ่นชวดรุ่นใหญ่แล้วทำไมพอฉันโพสรูปตัวเองใส่เสื้อกอเช้านั่งจัดเจ้าอยู่กับบ้านโคลกมากด้วยทำไมต้องมาเม้นที่รูปฉันเพราะว่าฉันดูหงอยเหงาน่าสงสารคอยดูนะพวกที่ชอบคิดว่าคนแก่แล้วหมดสภาพทำอะไรไม่ได้ฉันจะอันเฟรนให้หมดเลยพุทโธคิดไปได้ไม่รู้จักผู้สูงวัยยุค4.0 ยุค 4.0 ใช่แล้วสวเดี๋ยวนี้แข็งแรงนะคะเพื่อนฉันมีอยู่คนหนึ่งชื่อเหี่ยเฮงอายุ60กว่าแต่ยังตีเป็นปองทุกวันเลยไปดูได้เลยค่ะที่คลองเตยเนี่ยค่ะเก่งเหมือนหนุ่มรุ่นๆเลยแต่หมุนตัวตบก็ได้ฉันรู้จักอีกคนชื่อเยเจี๊ยบแกเก่งเล่นสเก็ตบอร์ดอายุ60กว่าคนอื่นเขาไม่เล่นกันเยเจี๊ยบแกเล่นได้แม่ก็ไถ่ไปทั่วเลยแกไม่ล้มไม่อะไรทั้งหมดเด็กๆเห็นแล้วอายแกเลยฉันก็อยากเล่นส่วนคนที่บอกว่าคนแก่ไร้คุณค่าไม่มีประโยชน์อยากจะพาไปดูเยสุนอยู่ลาดพร้าวยายโกศลจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม7วันก็7อย่างอะไร7อย่างที่ทำไงได้วะเนี่ยแม้แต่สวที่อยู่บ้านก็สร้างประโยชน์ให้สังคมได้มีอยู่คนนึงเขาสอนทำไปเตยลงใน YouTube ยอดวิวล้านกว่ามากจริงๆเอาอีกสักคนไหมคะคนนี้เขาอยู่อ่างทองเปิดร้านขายข้าวแกงมีหลายอย่างข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหมูแดงผัดกะเพราผัดน้ำพริกเผาผัดปลาร้าทุกอย่างแกขายจานละ10บาทขายได้ยังไงแล้วไม่ได้เปิดมาปี2ปีมาเปิดมานานแล้วเพราะแกอยากให้ลูกค้ากินของอร่อยของดีของถูกเป็นไงล่ะที่ฉันพูดมาเนี่ยไม่เห็นมีคนไหนเลยที่แก่แล้วแก่เลยสักคนเพราะว่าสมัยนี้เขาแก่ยังมีคุณค่าชั้นลายังมีประโยชน์เข้าใจไหมคะเล็บใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่คิดผิดคิดใหม่ได้วันนี้ไลฟ์แค่นี้สวัสดีค่ะแล้วทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆใน Perfect Life วัยเก่านะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะวันใดลูกเหนื่อยและท้อขอจงกลับมาพักใจบ้านเราไม่เคยไปไหนหัวใจคงอยู่ที่เดิมแม่ลูกไม่ว่างมาหาอย่าห่วงเลยนะลูกเอ๋ยแม่ยังยังรักลูกเสมอแม่ยังรักลูกเสมอแม่ยัง